ครั้งนี้นายสุเทพบอกว่าจะปฏิรูปโครงสร้างตำรวจทั่วประเทศให้มาเป็นตำรวจของประชาชนผมอยากย้อนพฤติกรรมนายอดีตของนายสุเทพที่วันนี้ฆ่าการตำรวจนะครับหลายหน่วยงานหลายกองบัญชาการโทรมายังผมและส่งข้อมูลมาทางโซเชียลเน็ตเวิร์กแจ้งมายังผมว่าสิ่งที่นายสุเทพบอกว่าจะปฏิรูปตำรวจนั้นวันนี้พวกเขาอยากให้ทวงหน่อยว่าโรงพักสมัยนายสุเทพอนุมัติ396สถานี 5,848 ล้านผ่านมาเกือบ3ปีนะครับความอัปยศที่นายสุเทพกับนายอภิสิทธิ์ได้ทำให้กับสำนักงานตำรวจชาติและพี่น้องประชาชนในทั้งชาติโรงพักเหลือแต่เสาแต่ตอวันนี้นะครับลักษณะเหมือนตำรวจถูกปล้นที่ทำงานล่าสุดแฟดตำรวจที่นายสุเทพอนุมัติจากการกระจายอำนาจมาเป็นรูปสัญญาณเดียวซึ่งวันนี้มีการร้องและปปช.เองก็มีการตรวจสอบการเอาผิดกับนายสุเทพรวมทั้งนายอภิสิทธิ์ในการอนุมัติวันนี้แฟดตำรวจอีก 3,800 ล้านนะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าตำรวจเองเนี่ยถูกปล้นทั้งที่ทำงานในโรงพักรวมทั้งปล้นที่อยู่อาศัยแฟดตำรวจรวมแล้วองค์การทั้งสององค์การเกือบหมื่นล้านสิ่งนี้นายสุเทพบอกว่าจะปรับโครงสร้างตำรวจวันนี้ผมอยากพี่น้องประชาชนเห็นว่าคนที่จะปรับโครงสร้างในตำรวจนะครับถูกกล่าวหาว่าทุจริตจากโครงการสร้างโรงพักทดแทน396สถานีและตอนนี้ DSI ก็กำลังตรวจสอบว่ามีการสอบทุจริตเรื่องกับตำรวจอาจจะเชื่อมโยงไปถึงนักการเมืองและนายสุเทพอีกเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่คนบอกว่าจะปรับโครงสร้างตำรวจสุดท้ายแล้วเป็นคนที่เคยสร้างความอัปยศให้วงการตำรวจโดยและรวมทั้งสร้างความอัปยศให้กับสำนักงานตำรวจชาติลักษณะที่ผมเรียกว่าน่าจะโกงโรงพักและโกงแฝดตำรวจอีกวันนี้นายสุเทพไม่เคยรับผิดชอบวันนี้จะมีน้ำหน้าบอกว่าจะปฏิรูปโครงสร้างตำรวจมาให้เป็นตำรวจของประชาชนวันนี้ตำรวจก็ฝากทวงนะครับว่าทวงโรงพักที่ทำงานทวงแฟดที่อยู่อาศัยให้กับพวกเขาด้วยนะครับผมขอเรียกร้องว่าแทนที่จะนายสุเทพเนี่ยลักษณะเหมือนจะบ้าคลั่งบ้าอำนาจจะไปยึดปชรหรือจะไปทำเรียกประบาลวันนี้คนมาทบทวนพฤติกรรมเหล่านี้อยากให้ประชาชนเห็นท่าแท้ของนายสุเทพสุดท้ายแล้วที่อ้างประชาชนเพื่อให้มีสภาประชาชนนั้นสุดท้ายนายสุเทพก็จะอ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจจะล้มรัฐบาลเพื่อตัวเองและพวกพ้องมากกว่านะครับ